สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซาลาแจ้งเหตุผลนะครับที่เลือกดาวินนูเนซลงตัวจริงเกมบุปปอนหมัดอาร์เน่ซาลานะครับกุนซือลิเวอร์พูลได้ตัดสินใจปรับทัพครั้งใหญ่โดยส่งดาวินนูเนซลงเป็นตัวจริงในเกมพบกับปอนหมัดซาลาเริ่มต้นโรเตชันนักเตะในช่วงโปรแกรมนั่นเอียดก่อนพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมโดยมีการเปลี่ยนแปลง2ตำแหน่งในเกมกลางสัปดาห์และ4ตำแหน่งในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมานะจ๊ะโดยแอนดี้โรเบอร์สันโรดิอาร์ตและดาวินนูเนซได้ลงเป็นตัวจริงแทนที่ของคอร์ตัสซามิกาสกอริกาโปและดิโก้โชต้าขณะที่เควินเคลเฮอร์ได้ลงเฝ้าเสาแทนอาริสันเบเกอร์ที่มีอาการบาดเจ็บโดยสล็อตอธิบายว่าการส่งนูเนซลงสนามนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความอันตรายในกรอบเขตโทษของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาดว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายบ่อยครั้งเขาพิสูจน์มานานหลายปีแล้วว่าเขาสามารถทำประตูได้ดังนั้นหวังว่าเราจะสามารถพาเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเป็นภัยคุกคามได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สลัดกล่าวในขณะเดียวกันวาตูโรอินโดไม่มีชื่อแม้กระทั่งบนมานั่งสำรองโดยปาดาโรโกเคียซาได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกด้วยสล็อตวางแผนที่จะเพิ่มเวลาการลงเล่นกับเคียซาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในขณะที่นักเตะมูลค่า 12.5 ล้านปอนด์เคียซากำลังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดกลางสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกคาราบาวครับนะฮะอิลาวาลานะครับชมลูกยิงสุดสวยของนูนเยซหลังลิเวอร์พูลคว้าชัยลิเวอร์พูลกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งด้วยการเอาชนะปอนด์มัดซ้ำหนึ่งในศึกพรีเมียร์อังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่พลาดท่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในสัปดาห์ก่อนหน้าแม้จะพึ่งบุกไปชนะเอซิมลานกลางสัปดาห์แต่ชนะนัดนี้ก็ยังมีความสำคัญอย่างมากเกมนี้ลิเวอร์พูลนะครับทำผลงานได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับแม้จะต้องขอบคุณเควินเคโลเฮอร์ที่เซฟสำคัญหลายครั้งแต่หงแดงก็มีโอกาสทำประตูได้มากกว่านี้ลุยเดียนครับเบิกสกอร์แรกให้กับลิเวอร์พูลในนาทีที่6และอีก2นาทีต่อมาเขายิงประตูที่2ให้กับทีมนี้ห่างเป็น2ประตูต่อ0ก่อนที่จะเป็นดาวินนูเยซมายิงเป็น3-0ก่อนจบครึ่งแรกอย่างสุดสวยซึ่งอันโดนีอิลาโอราผู้จัดการทีมปอนมัดยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมนูนเยซหลังจบเกมแล้วนะครับอิลาโอรากล่าวว่าดีอัดเดนได้ดีมากคุณต้องยกเครดิตให้กับเขาลูกยิงของเขาและลูกยิงที่3ของดาวินนั้นสวยงามมากและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูลสำหรับนูนเยซเป็นการลงสนามเป็นตัวจริงแล้วแรกในฤดูกาลนี้และเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังนอกจากการทำประตูได้เขายังเล่นได้อย่างมีวินัยมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับลิเวอร์พูลไม่ว่าจะมองอย่างไรลูกยิงที่ยอดเยี่ยมของนูเยซก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณภาพที่เขามีอยู่ในตัวและหวังว่าเขาจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ที่ดีแบบนี้ต่อไปได้ในอนาคตนะฮะนักวิจารณ์จาก Sky Sports นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเดบิวต์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแรกของฟาดาโรโกเคียซาให้กับลิเวอร์พูลเกซ่าเดบิวต์พรีเมียร์ลีกนักวิจารณ์ชี้ยังขึ้นสนิมแต่ชื่นชมความมุ่งมั่นลิเวอร์พูลกลับมาเกมฟอร์มอย่างสวยงามในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเปิดบ้านถล่มปอนมา 3-0 ที่แอนฟิลด์ซึ่งถือเป็นการกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังจากพ่ายแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในสัปดาห์ก่อนเกมนี้มีหลายสิ่งที่น่าชื่นชมสำหรับเดอะเรดไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการทำประตูของดาวินเยซและลุยอาร์ตรวมไปถึงการเซฟลูกสำคัญของเควินเคโลเฮอร์ที่ลงมาแทนที่อลิสันเบเกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บแต่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะฮะในเกมนี้ก็คือการเปิดตัวพรีเมียร์ลีกของฟาดาโรโกเคียซาปีชาวอิตาลีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเคียซาลงมาเป็นตัวสำรองแทนนูนเยซในนาทีที่71และเกือบทำประตูได้เนี่ยทันทีหลังจากลงสนามแม้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกจับล้ำหน้าไปก็ตามคริสบอยนะครับนักวิจารณ์จาก Sky Sport นะครับให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเดบิวต์ของเคียซาว่าเขาต้องการเกมเขาดูขึ้นสนิมเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เนื่องจากเคียซาไม่ได้มีส่วนร่วมกับช่วงปรีซั่นของยูเวนตุสเลยต้นสังกัดเดิมอย่างไรก็ตามบอยยังชื่นชมความมุ่งมั่นของเคียซาในช่วงเวลาสั้นๆที่อยู่ในสนามโดยเฉพาะในความพยายามในการทำประตูที่เกือบสำเร็จเคียซาจะได้ลงเล่นกับเวสต์แฮมหรือไม่นั้นด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยการแข่งขันที่สูงในทีมลิเวอร์พูลด้วยคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากอาร์เน่สล็อตยังไม่รีบร้อนส่งเคียซาลงสนามเป็นตัวจริงอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลมีโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่มากขึ้นในช่วงนี้และพวกเขาต้องการเคียซาอย่างเต็มที่เมื่อเขาพร้อมมีโอกาสที่เคียซาจะได้ลงเล่นในเกมคาราบาวพบกับเวสต์แฮมในช่วงกลางสัปดาห์นี้แต่ก็จะเป็นตัวจริงนั้นมันยังอาจเร็วเกินไปสำหรับเขาโดยเกม
พบกับโบลิเนียในอีก11วันข้างหน้าน่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมกว่าสำหรับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกของเคซ่าในสีเสื้อลิเวอร์พูลแม้ว่าการเดบิวต์ของเคซ่าอาจจะยังไม่หวือหวาแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลเพราะเคซ่าเรียกความฟิตกลับมาเต็มที่เขาจะกลายเป็นนักเตะกำลังสำคัญให้กับทีมได้อย่างแน่นอนนะฮะเป็นกำลังใจให้กับเคซ่าด่วนห่วงพร้อมต่อสัญญาดีอาร์ตหลังฟอร์มแจ่มช่วงนี้ที่แอนฟิลด์คุนกันแต่เรื่องสัญญาโดยเฉพาะ3แข้งดังอย่างเทนซาร่าและฟันไดค์ที่กำลังจะหมดสัญญาปลายฤดูกาลนี้แฟนๆหงก็ลุ้นกันตัวโก่งว่าจะต่อสัญญากันหรือไม่ดูว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่อาจต้องรอช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมนู่นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวเรื่องการตัดสัญญาชั่วใหม่เหมือนกันโดยลุยอาร์ตปีกตัวจี๊ดกำลังจะได้รับสัญญาชั่วใหม่หลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงดีอาร์ตฟอร์มดีหงไม่รอช้าดีอาร์ตนะครับเริ่มต้นกันนี้ได้ดีมากๆภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตทั้งที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวที่จะย้ายไปสู่บาร์เซโลนาซะด้วยแต่สุดท้ายก็อยู่ต่อนะครับและตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังคุยเรื่องสัญญาชั่วใหม่กับท่านนั่นลุยดีอาร์ตแล้วนะฮะคาดการณ์ว่าน่าจะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีโดยมีรายงานว่าลิเวอร์พูลก็แอบเคืองเอเย่นของดีอาร์ตนิดหน่อยที่พยายามดันให้เขาย้ายทีมแต่ก็ไม่ได้โกรธเคืองตัวนักเตะดีอาร์ตเลยนะฮะแล้วอีก3คนล่ะว่ายังไงนอกจากลุยดีอาร์ตแล้วลิเวอร์พูลก็ยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจชุมใหม่ให้กับเทนอเล็กซานโดโมซาร่าและเวอร์จิลฟันไดค์แม้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในเร็วนี้โดยฟันไดค์กับซาร่าลิเวอร์พูลยังใจเย็นรอเคลียร์เรื่องของดีอาร์ตกับเทนก่อนนะฮะค่อยมาว่ากันเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้ว3แข้งตัวหลักของทีมจะเป็นยังไงสรุปคืออนาคตของดีอาร์ตที่ลิเวอร์พูลสดใสส่วนอีก3คนแฟนๆต้องลุ้นกันหนักต่อไปนะจ๊ะด่วนฮงแดงเล็งกัวเตเรสทายาทโรเบอร์สันหลังโชว์ฟอร์มแจ่มเกมเจอกับเปเช่ลิเวอร์พูลนะครับพึ่งคว้าชัยชนะในศึกผิวอังกฤษต่อปอนด์มัดไป3ประตูต่อ0แต่ก็ยังไม่หยุดเสริมทัพล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขาส่งแมวมองไปดูเกมที่ปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับกิโรนาเป็นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยสนใจ2นักเตะของทีมสเปนอย่างวิตอร์ซีแกนคอฟกองกลางและมิเกลกัวเตเรสกองหลังแมวมองหงแดงไปร่วมกับแมวมองจากวิลล่าและอาร์เซนอลด้วยที่ปรักเดฟังเมื่อวันพุธมีแรงว่าสโมสรกิโรนาก็พร้อมขายหากได้ราคาดีแม้กิโรนานะครับจะแพ้ไป 1-0 แต่กูเตเรสโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นจนได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากสถิติของสกอฟาโดยบอกว่าเขาชนะการดวลถึง 80% เข้าสกัดและเคลียร์บอลอย่างละ3ครั้งส่งบอลสำเร็จ 78% สร้างโอกาส1ครั้งและจ่ายบอลยาวแม่นยำ3จาก5ครั้งความกระเล่นทั้งเกมรุกทั้งเกมรับของกูเตเรสทำให้หลายคนมองว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของแอนดี้โรเบอร์สันในอนาคตโรเบอร์สันยังคงเป็นกำลังสำคัญของลิเวอร์พูลแต่ดูว่าทีมกำลังมองหาตัวเตะตัวแทนเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำนานแบ็กซ้ายรายนี้ที่อาจจะต้องได้รับการลงเล่นที่น้อยลงนะฮะฟันไดกระตุ้นแข้งหงทุกคนโปรแกรมโหดรออยู่ต้องพร้อมทุกคนลิเวอร์พูลกำลังเผชิญโปรแกรมหนัก7นัดใน21วันเวอร์จิลฟันไดกับตันทีมจึงออกมาปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมให้เตรียมความพร้อมรับมือแม้เพิ่งจะเอาชนะปอนมัดมาได้นะครับ3ประตูต่อ0แต่หงแดงก็เรียกได้ว่ามีโปรแกรมหนักรออยู่ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษและลีกครับแต่ว่า2สัปดาห์ต่อจากนี้ลิเวอร์พูลมีคิวลงเตะถึง5เกมในศึกคาร์บอคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกฟันไดได้ย้ำถึงความสำคัญของการมีสมาธิและความพร้อมของทุกคนภายในทีมไม่ใช่แค่11ตัวจริงเท่านั้นเราต้องการรักษาความฟิตและเตรียมความพร้อมสำหรับเกมถัดไปเสมอไม่ว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่ก็ตามฟันไดกล่าวเขายังเตือนถึงช่วงเวลาที่โปรแกรมนั่นเอียดในช่วงปลายปีที่ลิเวอร์พูลต้องเจอกับเรอัลมาดริดและแมนซิตี้เราต้องการให้ทุกคนพร้อมการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการประสบความสำเร็จสล็อตไม่ค่อยโรเตชันลิเวอร์พูลทำงานได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลแต่สล็อตไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงทีมมากนักทำให้ผู้เล่นบางคนยังไม่ค่อยได้ลงสนามวันนี้เชื่อว่าทุกคนและผู้เล่นเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญเมื่อโปรแกรมการแข่งขันเริ่มหนาแน่นขึ้นนะจ๊ะกาโปชมสล็อตสร้างฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นให้กับลิเวอร์พูลก็ดีกาโปนะฮะชื่นชมสล็อตได้สร้างความตื่นเต้นให้กับทีมหงแดงพร้อมเผยสิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานร่วมกับสล็อตนะครับอาร์เน่สล็อตเริ่มต้นคุมทีมลิเวอร์พูลได้อย่างสวยหรูนะครับโดยตอนนี้นะฮะชนะ
4จาก5เกมแรกแม้จะสะดุดแพ้ฟอร์เรสต์แต่ก็กลับมาคว้าชัยชนะได้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหนือเอซิมิลัน 3-1 และปอนหมัด 3-0 ได้อย่างยอดเยี่ยมสล็อตมาพร้อมกับปรัชญาใหม่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นโดยเฉพาะโคดิเกโปที่หลายคนคาดหวังว่าจะได้เป็นปีกแทนที่ของหน้าตัวกลางแม้จะยังไม่ได้ลงตัวจริงบ่อยนักนะฮะเพราะหลุยส์เดอาร์ตทำงานได้ดีแต่กระโปก็ฉายแววในเกมกับมิลานจนได้รับคำชมจากสลัดที่นี่เป็นสันติที่พิเศษสำหรับผู้เล่นชาวดัตการทำงานได้ดีในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลก็เยี่ยมแล้วยิ่งทำได้ในสนามแบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่สลัดกล่าวกระโปยังเปิดเผยถึงความตื่นเต้นของผู้เล่นกับสไตล์การเล่นใหม่ของสลัดเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมตรงไปตรงมาและมีสไตล์การเล่นที่แปลกใหม่สำหรับพวกเราหลายคนเขาต้องการให้เราสร้างเกมจากแนวหลังบุกเยอะๆเล่นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องเข้มข้นด้วยผมคิดว่าทุกคนตื่นเต้นที่เข้ามาที่นี่ความเข้มข้นที่สลัดต้องการทำในการแย่งตำแหน่งภายในทีมแบบดุเดือดโดยเฉพาะในแนวรุกซึ่งกัปโปและดีอาร์ตกำลังทำผลงานได้ดีด้วยนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามของที่22กันยายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ